ไม่ต้องเร่งและไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งรีบหรือไม่ต้องถ่วงเวลาอะไรนะครับขออนุญาตให้ใช้ดุลพินิจในเวลาที่พอสมควรครับผมเมื่อไม่ครบก็ต้องไม่ครบครับไม่ครบตอนนี้ก็อาจจะไม่ครบตอนหลังอันนี้ก็แล้วแต่ถือว่าถ้าครบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคารพดุลพินิจของทุกฝ่าย ก็ขอพวกเราใจเย็นนะครับรอสักนิดเดียวไหนๆเราใช้เวลาวันนี้เพื่อทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์วันที่180ทำให้ครบถ้วนครับท่านประธานครับขอหารือครับผมขออนุญาตรอนะครับต่อไปนี้ขออนุญาตไม่อภิปรายแล้วครับขอรอตัวเลของค์ประชุมเล็กน้อยครับท่านประธานครับขอหารือท่านประธานครับไม่ได้อภิปรายครับท่านประธานอนุญาตนะครับขอเวลานิดเดียวนะครับขอเวลานิดเดียวครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านให้ฝั่งรัฐบาลได้พูดนะครับไม่แล้วครับพอแล้วครับอันนี้ประชาธิปไตยนะท่านประธานครับผมพูดไม่ได้หรอครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานท่านให้คนอื่นหารือได้แต่ฟังเสียงอันนี้ท่านไม่ให้หารือท่านจำเสียงได้หรือครับท่านไม่เงยหน้าเลยท่านประธานสมาชิกที่เคารพครับในการพิจารณาร่างบริบทประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญมาตรา132วงเล็บ1และตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อที่101กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันนับแต่วันที่ประธานได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมวันนี้เราพิจารณาวาระที่2ในมาตรา24/1เป็นช่วงตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติว่าจะให้เพิ่มหรือไม่โดยที่ขณะนี้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหากเราไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จใน180วันตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นก็ถือว่าเราให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา131โดยข้อที่101กำหนดให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่2ซึ่งใช้เป็นหลักนั้นก็เป็นมติที่ประชุมก็คือฉบับของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เรียนให้ทราบถึงกระบวนการที่ดำเนินการครับขณะนี้ผู้มาลงชื่อองค์ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด349คนไม่ครบองค์ประชุมครับขอปิดการประชุมครับ